สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์นิสสักมีขนมอบเบเกอรี่มาฝากค่ะเป็นลูกครึ่งผสมไทยนะคะเค้กโรลข้าวเหนียวมะม่วงค่ะทำเค้กโรลนี่หยิบแป้งผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะต้องเป็นแป้งสาลีทำเค้กค่ะเขามีเขียนบอกนะคะแป้งเค้กตราลิปบินเพิ่มอีกนิดเดียวขนมดีขึ้นเยอะเลยนะคะเย็นก็ใส่แป้งลงไปค่ะคุณผู้ชมค่ะแป้งสาลีทำเค้กเดี๋ยวนี้คนก็ซื้อแป้งสำเร็จเถอะโอ้โนคนละสูตรกันนะคะแบบนี้เราตั้งใจแล้วก็เค้กของเราจะเป็นแบบเนื้อเฉพาะก็ต้องเลือกซื้อแป้งแบบนี้มาทำเองค่ะแป้งข้าวโพดนิดเดียวค่ะใส่ไปหน่อยนึงตามด้วยผงฟูนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายขาวเห็นไหมคะใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ใช้พายคนส่วนผสมของแป้งผงฟูเกลือป่นน้ำตาลทรายเห็นไหมคะพอเข้ากันดีใช่ไหมคะคุณผู้ชมครับทำเป็นแอ่งหลุมไว้ค่ะเลี้ยงใช้ไข่ค่ะอันนี้เป็นไข่ไก่จากแม่ไก่สาวปลาเคซีเอฟค่ะเสร็จแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นถึงเวลาใช้เลยค่ะไข่ต่อยออกมาสดมากเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมดูสิคะไข่แดงเป็นฟองไข่ขาวก็แหมยังเป็นวุ้นๆเลยเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่สารเสริมสำหรับทำสปันเค้กนะคะเห็นไหมคะใส่ลงไปเลยค่ะเปิบน้ำสะอาดนิดหนึ่งกลิ่นวานิลาชนิดน้ำหอมๆใส่ลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมส่วนผสมเกือบจะครบทุกอย่างแล้วในระหว่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมไปอุ่นเตาอบไปก่อนนะคะอุณหภูมิ 350-375 องศาฟาเรนไฮต์นะคะเตรียมไว้เลยค่ะเพราะว่าขนมชนิดนี้เสร็จเราต้องรีบอบนะคะแล้วเราก็ใช้แค่ตะกร้อมือเราจะตีให้ขึ้นฟูนะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะพอส่วนผสมของเราขึ้นฟูแบบนี้ลักษณะเป็นครีมขาวแบบนี้นะคะเราจะใส่ไขมันวันนี้ทำสปันเค้กเค้กของเราอาจจะต้องเข้าตู้เย็นเพราะฉะนั้นบางทีการใช้เนยการใช้มาการีนบางประเภททำให้ขนมเค้กแข็งไม่นุ่มละมุนเรียนแนะนำให้คุณผู้ชมลองใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตสิคะใส่ลงไปในเค้กนะคะเมื่อนำเค้กออกจากตู้เย็นเค้กยังคงนุ่มค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญรับรองจะติดใจค่ะใส่น้ำมันเสร็จแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันอีกทีนะคะเอาละส่วนผสมเค้กใช้ได้แล้วคุณผู้ชมดูสิเป็นเงาวาบเลยนะคุณผู้ชมพอขนมเค้กของเราเสร็จนะคะก็เตรียมลงถาดเลยค่ะใช้ถาดสำหรับการทำเค้กโรลโดยเฉพาะความสูงไม่มากจนเกินไปทาเนยขาวให้ทั่วปูกระดาษแล้วก็ทาเนยทับค่ะตอนนี้เตาได้แล้วนะคะ 350-375 องศาฟาเรนไฮต์เสร็จแล้วเราก็จะเทลงถาดนะคะใช้พายปาดค่ะคุณผู้ชมคะง่ายๆเพียงแค่แตะเบาๆเราก็ลากไปที่ด้านใดด้านหนึ่งด้านนี้ก็มาข้างนี้พอชนขอบเราก็หยุดค่ะพอมาข้างนี้คุณผู้ชมคะเราก็ไล่ไปพอชนขอบเราก็หยุดก่อนพอมาตรงนี้หนากว่าอีกก็ลากไปทางนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกวิธีให้ค่ะว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะเห็นว่าขนมของเราเรียบเสมอไหมอันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตรงนะคะคุณผู้ชมดูติดแค่นี้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมมาวัดตรงนี้สิคะเท่ากันใช่ไหมคะถ้าเท่ากันก็ถือว่าทั้งระดับทั้งถาดเท่ากันนำเข้าเตาอบเลยค่ะข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองค่ะคุณผู้ชมคะห่อนี้นะคะเลี้ยงแช่น้ำ 2-3 ชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วก็จัดการนึ่งค่ะตอนนี้เอามาวางให้คุณผู้ชมดูสิคะเม็ดข้าวสวยแล้วเนี่ยดูสิคะข้าวเนี่ยกำลังไอขึ้นร้อนๆเลยคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะเลี้ยงก็ใส่เกลือค่ะคุณผู้ชมคะตามด้วยน้ำตาลทรายหน่อยหนึ่งใส่ไม่เยอะค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าตกใจค่ะนี่ไม่ได้เยอะเพื่อให้มันมีความเป็นมะม่วงค่ะคุณผู้ชมค่ะมะม่วงฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสค่ะเน้นใส่นะคะเพราะว่าให้สีเหลืองแบบมะม่วงกลิ่นหอมแบบเนื้อมะม่วงเข้มข้นค่ะความมันความหอมแน่นอนที่สุดมันก็ต้องมีกะทินะคะข้าวเหนียวมูลอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะเสร็จแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันค่ะคุณผู้ชมค่ะทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะเมื่อเราเข้ากันแล้วนะข้าวเหนียวนะมันจะซึมซับความมันของกะทิน้ำตาลเกลือ
แล้วก็ความเป็นมะม่วงนะคะพักส่วนผสมนี้ไว้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเค้กสุกแล้วค่ะคุณผู้ชมพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเสร็จแล้วก็กรีดหน่อยนะคุณผู้ชมขอบๆอ่ะเสร็จแล้วนะคะคว่ำค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จัดการแก้ผ้าแก้ผ่อนนะคะเห็นไหมคะอุ้ยมันหลุดง่ายคุณพระนิ่มนิ่มค่ะเสร็จแล้วนะคะหันมาด้านนี้เอาข้าวเหนียวค่ะที่เรามูนไว้นะคะเกี่ยไปบางๆค่ะคุณผู้ชมข้าวเหนียวมูนกลิ่นมะม่วงค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะมีฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นมะม่วงใส่ลงไปด้วยนะคุณผู้ชมค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะพอได้ขนาดนี้เราหมุนกลับนะคะเดี๋ยวจะม้วนมะม่วงสุกค่ะมะม่วงสุกหั่นมาเป็นชิ้นนะคะวางค่ะมะม่วงจะต้องสุกมากไม่ได้เพราะว่าประเดี๋ยววางเสร็จแล้วเละอ่ะคุณผู้ชมค่ะโอเคนะคะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วเราก็จัดการพับค่ะลักษณะแบบนี้ใช้ไม้ค่ะแบบนี้นะคะปุ้มใช่ไหมคะม้วนไม้ข้างบนค่ะขนมมันก็จะไปของมันเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จัดการรัดค่ะคุณผู้ชมเข้าตู้เย็นไว้สักครู่เดี๋ยวเรามาหั่นค่ะโลข้าวเหนียวมะม่วงเดี๋ยวหลอดใหญ่นะคะยังกับท่อนซุงเสร็จแล้วก็เตรียมจานเดี๋ยวเดี๋ยวหั่นตรงกลางก่อนนะคะเนื่องจากมีข้าวเหนียวเวลาหั่นก็อาจจะลำบากนิดนึงยังไงคุณผู้ชมก็ต้องดูมันจะแบบหนึบติดนี่ไงมะม่วงอยู่ตรงนี้เห็นแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยงามเนาะเอาละเดี๋ยวเสิร์ฟคุณผู้ชม1แว่นนะคะข้าวเหนียวมะม่วงเสิร์ฟยังไงเดี๋ยวก็เสิร์ฟแบบนั้นล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยววางค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นมั้ยคะเดี๋ยวก็เสิร์ฟค่ะน้ำกะทินะคะเป็นคนชอบกะทิเยอะๆอ่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกตราข้าวทองค่ะแช่น้ำสัก 2-3 ชั่วโมงจัดการนึ่งสุกเสร็จแล้วก็เอาไปผึ่งให้แห้งแล้วก็เอาไปทอดค่ะคุณผู้ชมค่ะกระเด็นแน่นอนเด่นเนี่ยเห็นเขาโรยสเต็กเขาทำมือแบบนี้ค่ะเด่นทำไม่เป็นค่ะคุณผู้ชมค่ะเชิญค่ะ